สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Back by Channel นะครับแล้ววันนี้อยู่กับผมนนท์นะครับแล้ววันนี้ผมจะมาทำรีแอคชั่นเพลงใหม่ของ Rap Against Dictatorship ชิปนะครับหรือว่าแรปต่อต้านเผด็จการนะครับวันนี้เขาออกเพลงใหม่มาครับชื่อเพลงว่า Peace นะครับPeace ที่แปลว่าความสงบนะถ้าผมออกเสียงผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและเพลงนี้มีคนมาฟีด3คนด้วยกันนะครับคนแรกคือ K6Y นะครับคนที่2คือ Wall E นะครับและคนที่3คือปัดยาไม้นะครับ ZK ปัดยาไม้ผมอยากฟังปัดยาไม้แรปเลยโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก่อนไปชมฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็จะพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมไปเลยครับ1 2 3เพื่อนๆเห็นหน้าจอที่วางอยู่มั้ยเป็นประชุมสภาอันนึงเป็นประเทศกูมีอันนึงอะไรแบบนี้เกี่ยวกับการเมืองแน่นอนอันนี้ไข่อะเคซิกไวป่ะความหวังที่ริบรีก่อนที่คิดจะลานอนจะให้สงบต้องใช้กี่ประการพรพยายามจะเข้าใจทำไมบางคนยังอาวรณ์เรียกหาความสงบที่เกิดขึ้นยากกว่าประชากรการจราจรที่เห็นและก็คิดตามเรียกหาความสงบที่เกิดขึ้นยากกว่าประชากรยัดเคมันนึกขึ้นเองในใจถึงแม้ไม่อยากจะวิจารณ์สิ่งที่เราหวังมันอาจเป็นเพียงแค่นิทานที่เขาหลอกเสียงคนสมูทอ่ะด้วยตรรกะที่พิการไม่ต้องคิดนานกับคำถามก่อนหน้าเจ้ารู้สึกยังไงจงเผยออกมาบอกข้าแค่มองไปที่กระจกแล้วถามตัวเองก่อนว่าในวันที่เจ้าหมดประโยชน์ใครจะคบจะกอดบ้างบางคนก็ทิ้งขว้างความเป็นมิตรสมุดเปลือกบางคนต้องดิ้นพล่านสู้ชีวิตด้วยหยดเหงื่อบางคนยังแซงอ้างด้วยสีหน้าที่ตกเจือนเหมือนประเทศที่ทุกทนแต่ทุกคนก็ยิ้มเพื่อกลบเกลื่อนโอ้ยเหมือนประเทศที่ทุกทนแล้วทุกคนก็ยิ้มเพื่อกลบเกลื่อนMV ก็สวยอ่ะแค่คิดตามผมตอนที่คุณสดับฟังมองไปตามถนนยังเห็นแต่คนที่กัดฟันบ้างประสงค์ในยศถาปรารถนาถึง10,000บ้างแค่หวังเป็นฝั่งเป็นฝามีหน้าสกุลประดับดังก้มมองหาคำอธิบายในหลักธรรมเกิดสงสัยทำไมเจ้าสัตว์ประเสริฐไม่เคยรู้จักจำเลยบางทีก็ได้แต่ฝันเพราะความเชื่อรามพูดดีและสันติภาพไม่อาจจะเกิดด้วยเพียงแค่การสัมผัสคำหรือคนเราไม่รู้จักฟังSo what you feel when the world peace เชื่อคำสัมผัสก็ดีอ่ะปัดยาไม้ The band was can you stop the stem holistic game all my tempo I keep it would bring you back to my basic I feel in peace and I give it peace tell your love and I live in ก็ไม่อาจจะฝืนห้ามหักหรือว่าเข้าไปขัดความคิดคนเพราะแค่เพียงสีผิวคุณค่าภาษาจึงสมมติว่าฟ้าคิดทิศลมสร้างศาสนาเป็นนิคมแต่งตั้งให้เป็นศาสนิกชนเข็นฆ่าอีกพวกเพราะว่ามันดูต่างไม่สะอาดประหลาดมันพิกลหรือยังมีคนถูกดินฝังล่างถูกล่าเพื่อสันติภาพคนมองคนว่าไม่ว่าบุกเพสันนิวาสเพราะไม่เห็นสารมันนกพิราบเหลือไว้เพียงแต่ความวินาศหวังให้ตาย
ไปเพียงพอความคิดของมนุษย์ให้มันอยู่ในทิศที่มันปลดปล่อยเพราะสุดท้ายปลายทางจุดจบไม่ว่าบทของคุณหนองคงและทั้งหมดคงหวังว่าวันพรุ่งนี้พายุที่พัดจะผ่านและจบลงมันคงจบเชี่ยคนลุกเลยเพื่อนถูกปัจจามัยนี่สตีน่ะโอเคครับไปจบไปแล้วนะครับกับเพลง Peace นะครับโอเคเพลงนี้มันสุดยอดอ่ะเพื่อนๆคือแบบมันจะช้าเนิบๆสมูทแต่แบบความหมายแม่งลึกซึ้ง ก็ผมไม่รู้ว่า K6Y คือใคร K6Y น่าจะเป็นคนแรกที่ร้องเลยที่ตัดสกินเฮดนะแล้ว LE นี่คือใครคนดีกีตาร์ป่ะอันนี้ไม่รู้ถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยเลยนะครับแต่รู้คือปัดยาไม้นี่คือคนที่ใส่หมวกแน่นอนอ่ะแล้วเรามาพูดถึงคนแรกเลย K6Y นะครับก็นั่นแหละครับตามชื่อเพลงเลยความสงบ Peace โอ้โหเหี้ยคำโคตรสวยอ่ะแล้วคือมาคู่กับปัจญาไมค์อ่ะเพื่อนๆปัจญาไมค์เป็นคนที่ร้อยเรียงคำธรรมดาได้ที่แบบสวยมากๆไพเราะมากอ่ะคือเป็น2คนที่ไม่ได้ใช้คำอะไรที่สวยหรูหรือแบบว่ายากเลยนะเป็นคำทั่วไปที่เราใช้กันอยู่ทุกวันอ่ะแต่เขาเอามาร้อยเรียงกันออกมาให้เป็นเพลงที่แบบว่าไอ้เชี่ยฟังแล้วขนลุกอ่ะพูดถึงประเทศไทยนะครับความสงบการเมืองอะไรแบบนี้ส่วนตัวผมเป็นคนที่แบบว่าชอบการเมืองอยู่แล้วและตามเพลงต่อต้านเผด็จการมาตลอดตั้งแต่ประเทศกูมี250สพจนมาถึงเพลง Peace นี่คือแบบไม่ผิดหวังนะที่เราคอยอ่ะแต่ละเพลงออกมาได้แบบว่ากินใจทุกเพลงนะเพลงนี้พูดเกี่ยวกับว่าความสงบสุขในประเทศไทยเมื่อไหร่มันจะเกิดเมื่อไหร่มันจะเกิดสักทีความสงบสุขบางคนไม่ยอมฟังไม่ยอมคิดตามคือแบบโอ้โหมันต้อง2คนนี้เท่านั้นต้อง2คนนี้เท่านั้นจริงๆแล้วปัดยาไม้นี่แบบเป็นคนที่ได้เล่าเรื่องนี่แบบว่าสุดยอดอยู่แล้วในประเทศไทยนี่หาตัวจับยากเลยบอกเลยปัดยาไม้เนี่ยก็มันเพลงที่แบบว่าพูดถึงความสงบสุขหวังว่าเราจะมีความสงบสุขหวังว่าเราอยากมีความสงบสุขบ้างเฮียในต่อต้านเผด็จการสุดยอดมากเป็นเพลงที่แบบว่าโอ้เนิบๆฟังเนิบๆแบบความหมายลึกซึ้งโอ้อยากเห็นสันติภาพเกิดในบ้านเราในประเทศไทยเฮียแม่งแบบสื่อออกมาได้แบบว่าสุดยอดอ่ะผมไม่รู้จะพูดยังไงเพลงนี้ผมอาจจะพูดงงๆหน่อยนะแต่คือแบบมันรู้สึกข้างในอ่ะ okay. คือเราก็อยากให้เกิดสันติภาพในบ้านเราอยากให้เกิดความสงบสุขในบ้านเราใช่ไหมแต่แค่นั้นแหละเพื่อนๆก็รู้กันอยู่ว่ามันเป็นยังไงนะผมชอบท่อนนี้ของปัจญาไมค์มากเลยเมื่อไม่เห็นบนศาลนกพิราบนี่มันสันติสุขหรือบุพเพสันนิวาสมีแต่ความพินาศว่ะให้ตายเถอะทั้งที่อยากเห็นสันติภาพที่คิดว่าฝันก่อนจะหมดลมอูยิดเคท่อนนี้มันจี๊ดเข้าไปในใจผมเลยสุดยอดเลยปัจญาไมค์ก็เดี๋ยวเราลองไปอ่านคอมเมนต์กันดีกว่านะครับว่าจะมีคนมาแสดงความคิดเห็นกับเพลงนี้ยังไงบ้างนะตู่กับวิทย์จะโดนตีนตามจำนวนไลค์ผมฝากเป็นหนึ่งตีนนะประเทศสงบไร้ซึ่งสงครามแต่ไร้ซึ่งอนาคตไร้ซึ่งความเจริญโอ้ยคนเดือด Everybody say peace but I see no change เข้าใจกันไปเลยนี่ผมชอบช่อนนี้ของ K6Y มากเลยสันติภาพไม่ได้เกิดจากคำสัมผัสเพราะคนเราไม่รู้จักฟังโอเคท่อนนี้มันยอดบางคนยังเสแสร้งด้วยสีหน้าที่จืดเจียนเหมือนประเทศที่ทุกข์ทนแต่ทุกคนก็ยิ้มเพื่อกบเกลื่อนโอ้โหอยากให้ออกผลงานมาสะท้อนสังคมการเมืองบ่อยๆนะครับช่วยเป็นปากเสียงให้ประชาชนอย่างเราใช่ผมก็ชอบและแพ็กเกจนี้ที่ตัวชิปเลยคือแบบว่าผู้แทนเราอ่ะผู้แทนใครหลายๆคนที่คิดเหมือนกันเนาะก็เพลงนี้รวมๆแล้วคือดีครับต้องไปฟังกันนะครับทุกคนคือมันดีมากๆเป็นเพลงที่แบบว่าความหมายง่ายๆครับฟังง่ายๆเลยคำฟังไม่ยากครับเนื้อหาไม่รุนแรงแต่คือแบบฟังแล้วมันคิดตามอ่ะเพื่อนๆต้องใช้ใจฟังอ่ะไม่ใช่หูอย่างเดียวต้องใช้ใจด้วยเพลงนี้คือแบบว่าสะท้อนสังคมออกบ้านเราออกมาได้ดีมากอ่ะเป็นเพลงที่พูดถึงความสงบอยากประเทศไทยมีแต่ความสงบ
ความสงบไม่ใช่แปลว่าไม่มีสงครามหรือไม่มีการชุมนุมมันหมายความสงบนะมันไม่ใช่เพื่อนๆความสงบอ่ะถ้ามันสงบอย่างเดียวอ่ะแต่มันไกลถึงอนาคตแล้วมันไม่เจริญอ่ะมันไม่ใช่ความสงบหรอกเพื่อนๆมันเป็นการกดทับไว้นะเข้าใจนะก็เพลงนี้ผมชอบครับผมเลสเปคศิลปินทุกคนมากเลยก็เพลงนี้ก็ผมคงจะพูดเท่านี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็ก่อนจากกันไปนะครับขอให้ประเทศไทยสงบสุขเลยนะครับก็คลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับใช้ชีวิตจะประมาณนะครับและอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองแข็งแรงนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย When they hear the sound of the drum they'll be saying oh lord here they come Yeah here we come huh, Here we come Here we come Here we come